ไทยเลยเขาบอกเรามาขุดหาตัวไอ้อะไรนะตัวอ่อนคาร์บอนต้องมุสิไอ้แมงไอ้นั่นแมงคามแมงดวงแมงคามแมงคามเนี่ยเยอะมากเลยโอ้นะโอ้นะโอ้นะโอ้ยอ้วนเนาะอ้วนอ้วนนี่นะอ้วนโอ้ยใหญ่กว่านิ้วมือพี่พอนี่ขวดว่ากินนะเนี่ยไม่ได้กินเด้อย่านี่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 เนี่ยเยอะมากอันนี้เป็นอะไรนะขี้ขี้เถ้าเห็ดนะคะเอามาใส่สวนแล้วตอนนี้ตัวนี่มันมาอยู่เยอะเลยอ่ะพี่พอนป้าเนี่ยโอ้ยโอ้ยยิ่งเขี่ยยิ่งมองคาร์บอนตองมูซี่อืมว้ายอันนี้ธรรมชาตินะเนี่ยมันเขามาอยู่เองเขาอยู่เองเขาไม่ใครยิ่งเขี่ยยิ่งออกมาสนุกเลยเนี่ยสนุกโอ้ยโอ้ยตัวอ้วนน่ะโอ้โหพูน่ะพี่พรเนี่ยเอาไปขวเออโอ้ยไหนอ่ะจับรถเป็นอย่างเงี้ยใส่ถุงมือบอย่านี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นตูดมันอยู่เนี่ยกลัวความนิ่มของมันไงมันไม่นิ่มมันแข็งเหรอน่ะเออมันไม่นิ่มนะมันแข็งเยอะขวดยิ่งขวดยิ่งเจอเยอะนะสนุกเลยนะมาเคลียร์เล่นหาเคลียร์เล่นหาอุ้ยโน่นๆเนาะสนุกโอ้ยโอ้โหโคตรงงมันกินได้เหรอกินได้คนเด็กเวียดนามมันเอาไปกินอยู่มันบอกอย่ามาขวดของฉันบาปก็เลยว่าด่าแม่ได้โอ้เลยคาวาอิโซก็เลยอย่างเงี้ยพี่บอกกับมันบอกห้ามมาไอ้ขวดเด้อมันคาวาอิโซอุ้ยซี่โอ้ขาดจะเอาไปทำไมหมดเอาไว้พ่อไม่เอาไปตรงสารมันให้มันอยู่นี่เออเยอะแล้วขุดดินให้มันเยอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เอามาคืนเชื่อสิเอาไว้ทำนี่ดีกว่าเอ้านี่ดิเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไอ้นั่นไงเดี๋ยวไอ้นั่นมากินเดี๋ยวอันนี้แมงกีนูนนะคะเดี๋ยวไอ้นั่นน่ะอันนี้ตัวเล็กเนี่ยแมงกีนูนเดี๋ยวเอ๊เดี๋ยวหมาป่ามันมากินไงโอ้ยนี่ๆๆเอานี่โอ้ตัวใหญ่ๆคือห่อไว้ห่อถุงนะเดี๋ยวหมาป่ามันมากวดกินมาสงสารสนุกดีหนูว่ะสนุกแต่ไม่จับโว้ยสนุกแต่ไม่จับไอ้กลัวโอ้ถ้าข้างล่างนี้เวลาเราขุดนี่นะมีนะเนี่ยโอ้ยนั่นน่ะนั่นน่ะแข็งแข็งเขานะโป่งๆเลยต้องจับดูโอ้ยมันไม่นิ่มก็บอกแล้วเนาะโอ้ยโดนหลอกคนมันกลัวคนกลัวเนาะมันไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมเหมือนคนหรอกนะคนน่ะยิ่งเล่ห์เหลี่ยมหลายคนก็ย่านอยู่โอ้เนี่ยๆๆๆๆโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากป๊าดโทนเนี่ยหัวร้อยนะกลัวแต่ก็จะเล่นมาเนี่ยเดี๋ยวนี่เนี่ยตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอเซกิโอเซกินี่ไงโอเซกิเนี่ยดูนิ้วไม่มีนี่ตัวแบบใหญ่กว่านิ้วเราใหญ่เนาะตัวเนี้ยเอาไปโอ้ยสมบูรณ์จังเลยถ้ามันอ้วนสมบูรณ์แท้สูถ้ามันแข็งแรงถ้ามันอุ่นนะเราทำอย่างนี้นะมันจะหัวมันยักเห็นเหรอตอนนี้มันหนาวใช่ไหมมันหนาวไงตัวมันเย็นดูดิเหรอโอ้ยหลังมือพี่พรถ้าใส่อย่างนี้มันเย็นไม่ได้สัมผัสมันเย็นดีไงตัวมันเย็นถ้าเราร้อนอย่างเงี้ยตัวมันเย็นสั่งตัวใหญ่มากเลยเนี่ยไปขายที่ไทยซื้อโฮมเขาซื้อให้เราเนี่ยอ้าวเหรอไอ้คุงจู
เขาก็ไปขายไงไปขายเนาะไปขายไงเขาไปต้มพุงจูอย่างเงี้ยเนี่ยเด็กชอบซื้อกันไงที่เขาไม่มีนะแต่หาเอามาจากไหนไปขโมยมาจากไหนจะมาขโมยเดี๋ยวนี้มันอยู่ปุ๋ยปุ๋ยอันเนี้ยเอารอบหน้าเอาไปไว้นอนพี่ฟอนเอานี้ไว้เป็นที่อยู่บ้านมันนะพี่ก็แบบเอาสงสารมันนะเพราะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันตายเนาะเราเหยียบคอมันนะสิเออเยอะเนี่ยอยู่ในกองนี่เนาะฮะตุ่นเหรอเอ้านั่นน่ะเอ้ามันมากินในนี่หรือเปล่าเออกินมันมากินนั่นแหละตุ่นน่ะนะอือโหยนี่เราเจอลูตุ่นตุ๊กตุ่นมันกินตรงนี้ไม่มีเลยแอนน่ะไม่มีตัวมันเลยฮะถ้ามันมีมันต้องมีเยอะใช่มั้ยตัวตุ่นมันขึ้นมากินนะเห็นมั้ยไม่มีเลยอ๋อตุ่นขึ้นมาแอบกินอ๋อนี่ๆในรูมันน่ะตุ่นไหนจังพุ่นอ่ะโอ้เฮ้ยเจอเขาไอ้ตุ่นตัวตุ่นตัวตุ่นปิดนี่เราใส่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวตัวตุ่นมันขึ้นมากินมันนะตัวตุ่นสนุกดีเนาะวันวันสมบูรณ์จังเลยเนาะอีหล่าเนาะมาขุดเอ็ดดวง ดวงเล่นขุดเล่นชมความน่ารักเตรียมแปลงจะลงเมล็ดพันธุ์ผักต่างๆนะคะตอนนี้ก็เดือน3แล้วเนาะคลุมแปลงไว้ด้วยนะคะกว่าจะเป็นผักที่โตพร้อมกินได้ให้เราเอาไปขายนะคะก็มีพริกมีผักต่างๆของไทยนะคะเอาป้ายมันไปทางไหนล่ะฮะกระเทียมหอมใครล่ะพริกหลายเอาพริกนี่มันคนละพันเหรอพี่พรพริกคนละพันอยู่ใส่นอกโอ้ยผักเยอะแยะเลยเนี่ยนี่พริกมีแต่พริกเยอะเมล็ดพันธุ์ผักพริกเอาพยางคุมเหรอพี่ขี้หนูสวนพี่ขี้หนูสวนคนละฝั่งเนาะคือพี่ไปเอาหัวละพาไปไหนอ่ะอยู่บ้านเดี๋ยวเนาะเลยนี่ก็เอาใส่กล่องมาด้วยดึกโกลาไม่มีมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่สาวนะคะหวานมาเตรียมหวานเมล็ดผักมาช่วยเป็นกำลังใจให้พี่พรนะคะอันนี้สวนพี่พรสวนพี่สาวนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะทำการคลุมผ้ายางอีกรอบนะคะเพราะว่ายังมีน้ำแข็งแม่คะนิงอยู่นะคะเรายังลงผักอย่างอื่นไม่ได้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นผักที่ลงไว้ตอนช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนะคะก่อนหิมะจะลงเนาะ
ส่วนนี่ก็คือกระเทียมนะคะกระเทียมโทนลงไว้เมื่อตอนก่อนหิมะจะตกนะคะตอนนี้เขาโผล่ต้นขึ้นมาแล้วอวบมากเลยนะคะเนี่ยเราจะคลุมผ้ายางดำไว้กันหญ้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีเวลามาเอาหญ้านี่มันจะขึ้นตอนช่วงฤดูฝนเนาะหญ้าเยอะมากเราทำหลายๆสวนแบบนี้คือเอาหญ้าไม่ไหวนะคะที่นี่เราทำเองหมดไม่ได้จ้างใครนะคะนี่ก็เป็นกระเทียมทุกแปลงเลยนะคะส่วนผักอื่นๆตอนนี้ยังลงไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอแม่คะนิงแล้วก็หิมะอาจจะตกอีกอยู่นะคะหิมะมันญี่ปุ่นมันก็บางปีก็ตกถึงเดือนเมษาก็มีนะคะยังไม่ปลอดภัยเราก็เลยยังไม่ลงผักอย่างอื่นนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมช่องแม่มีอินเจแปนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ชมโฆษณาเป็นกำลังใจให้ช่องแม่มีด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจด้วยค่ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ